Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เด็กๆเอ๋ยขยับมาฟังเรื่องของพวกข้าม้าสัตว์ที่ใครก็คิดว่ากล้ามาดูซิว่าวันนี้พวกเจ้าจะเข้าใจพวกข้ามากขึ้นไหมและหากเจ้าเข้าใจพวกข้ารับรองว่าเจ้าจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วพวกเจ้าจะใช้ชีวิตสบายขึ้น ยังไงนะเหรออยากรู้ก็ฟังกันต่อนะเป็นม้าอาชาอย่างข้านี่แหละรูปทรงสง่าเสียจริงจะวิ่งกระโดดแบกหามทำงานเรี่ยวแรงพลังไม่แพ้ใครที่มองว่ามีพละกำลังไม่เกรงกลัวอะไรแต่ม้าอาชาอย่างข้าก็มีทุกใจหวั่นไหวตื่นกลัวที่พยศเกรียวโกรธดูน่ากลัวร้ายกาจใจมันเต้นรัวตื่นกลัวทุกสิ่งรอบกายตะโกนร้องดิ้นดีดหวาดผวาอย่าเข้ามากว่าจะหลุดจะพ้นต้องอดทนฝึกใจให้กล้าเผชิญกับความตื่นกลัวเป็นม้าอาชาอย่างข้านี่แหละรูปทรงสง่าเสียจริงจะวิ่งกระโดดแบกหามทำงานเรี่ยวแรงพลังไม่แพ้ใครก็มีอ่อนแอพ่ายแพ้กันได้เป็นเรื่องธรรมดาฝึกฝนจนใจเข้มแข็งไม่นานก็จะได้เห็นให้สมควรที่เป็นม้าอาชาจีดับ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 จีดาจีดับจีดับจีดับจีดาจีดาจีดาดีดาดาจีดับจีดับจีดาจัดจีดับจีดาจีจัดจีดับจีดาจีดับจีดับจีดาดาดาโอ้นั่นเจ้าม้าน้อยตื่นกลัวหนีอะไรมาเกิดอะไรขึ้นไหนไม่มีปีศาจอะไรกันนั่นนั่นมันเกาะที่ห้างวิ่งตามมาไม่ยอมหาไหนล่ะไหนนี่เจ้าม้าตัวน้อยนั่นน่ะผ้าพื้นใหญ่ผ้าหรอไม่ใช่สักหน่อยมันคือปีศาจสัตว์ประหลาดมันชิงน่ากลัวมีมีหัวมันน่ากลัวจะหนีไปทางใดก็ไม่พ้นมาข้าเอาออกให้โอ้นี่แน่โอ้ยเจ้าหมาน้อยหยิบข้าทำไมว้ายพ่อม้าข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจขาข้ามันดีดไปเองข้าเข้าใจแค่จุกนิดนึงแหมแรงเทพของเจ้านี่หนักหน่วงจริงๆข้าขอโทษจริงๆนะพ่อม้าข้าลืมไปว่าเจ้ากำลังใจเสียวิ่งมาตกใจกลัวขนาดนี้ข้ายังเผลอยื่นขาเข้าไปหาเจ้าข้าเองก็ลืมไปว่าม้าอย่างเราเวลาตกใจก็อาจจะเผลอทำร้ายใครที่มาใกล้ได้เอาละเจ้าไม่ต้องกลัวนะข้าจะเอาผ้านี้ออกให้นี่หยิบออกให้แล้วไม่มีอะไรแล้วนะข้าหยิบเอาปีศาจของเจ้าออกให้แล้วเอาไปไกลๆเลยนะท่านควันเอ่ยควันมาหัวใจคงสั่นไหวเข้ามาใกล้ใกล้เข้ามาเข้ามาอิงพิงพักกายไม่ต้องตื่นกลัวตอนนี้เจ้าปลอดภัยพ่อจะอยู่ตรงนี้จนกว่าเจ้าดูแลตัวเองไว้ดีแล้วขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะ
หรืออย่างน้อยข้าก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนายเหนื่อยแล้วสิมากจ้ะเหนื่อยมากเป็นธรรมดาเวลาที่ข้ากลัวข้าก็เป็นเหมือนเจ้านี่แหละท่านก็กลัวเป็นด้วยเหรอพ่อม้าไม่ว่าใครก็มีความกลัวอยู่ในใจทั้งนั้นแหละแต่ดูพ่อม้าไม่กลัวเลยนี่นะใครว่าล่ะเมื่อก่อนข้าก็เคยกลัวเหมือนเจ้านี่แหละเคยกลัวแปลว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วหรอเอาเป็นว่ากลัวน้อยลงมากๆแล้วล่ะทำได้ยังไงล่ะท่านช่วยสอนข้าหน่อยข้ายังหายกลัวได้เหมือนท่านได้สิเจ้าม้าน้อยก่อนอื่นเจ้าลองบอกข้าหน่อยซิว่าทำไมกลัวผ้านี่ล่ะความกลัวก็คือความกลัวไม่อยากให้มาพันผัวกลัวอันตรายถูกทำร้ายใจมันสั่นเกินที่จะต้านทานความรู้สึกใช่มาฝึกกันยังไงล่ะจ๊ะด้วยผ้าผืนนั้นแต่ข้าไม่อยากเข้าใกล้มันข้ากลัวนี่นะจงกล้าเผชิญจงกล้าเผชิญลูกเอ๋ยมองไปเจ้าเห็นอะไรเจ้าคิดยังไงความเป็นไปที่เห็นจงอย่ากลัวที่จะกล้าจงเรียนรู้ที่จะกลัวและความกล้าจะก่อตัวมีความกลัวเป็นสหายเนิ่นนานเท่าไรไม่รู้อดทนและจงฝึกฝนอย่ายอมแพ้มองให้ดีสิ่งนี้คืออะไรในมือข้าปีศาจค่ะอาจจะสะบัดไปใส่หน้าเจ้าดูจงกล้าเผชิญก็ได้เจ้าเห็นอะไรเจ้าคิดยังไงความเป็นไปที่เห็นจงอย่ากลัวที่จะกล้าจงเรียนรู้ที่จะกลัวเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาจงอย่ากลัวที่จะกล้าจงเรียนรู้ที่จะกลัวแต่ความกล้าจะก่อตัวมีความกลัวเป็นสหายข้าจะสะบัดใส่เจ้าไปเรื่อยๆมา1มาสะบัดข้าใส่ข้าไปอีกเลยครับข้าจะฝึกให้หายจากความกลัวได้เจ้าเห็นความกลัวในใจเจ้าหรือยังได้เลยมาข้าเริ่มทนได้แล้วสะบัดไปอีกเลยครับนี่นะมาอีกนี่นะมาอีกนี่นะเย้ข้าไม่กลัวผ้านี้แล้วเยี่ยมเลยจบก้าวข้ามความกลัวได้แล้วด้วยการฝึกฝนนี่เองข้าเข้าใจแล้วจงกล้าเผชิญจงกล้าเผชิญเรื่องธรรมดาข้าเห็นอะไรข้าคิดยังไงความเป็นไปที่เห็นจงอย่ากลัวที่จะกล้าจงเรียนรู้ที่จะกลัวและความกล้าจะก่อตัวมีความกลัวเป็นสหายเนิ่นนานเท่าไรไม่รู้อดทนและจงฝึกฝนไม่ยอมแพ้สุดยอดจริงๆข้าดีใจกับเจ้าด้วยขอบคุณนะพ่อมาต่อไปข้าก็ขอให้เจ้าโชคดีไปเจออะไรที่ทำให้เกิดความกลัวก็เพียงแค่เผชิญตั้งสติให้ดีมองดีๆแล้วความกลัวจะไม่สามารถเข้ามาทำร้ายเจ้าได้อีกนี่ข้าเพิ่งรู้เลยว่าม้าอย่างเราแม้จะมีธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ตื่นกลัวง่ายแต่เมื่อได้ฝึกฝนด้วยความอดทนเราก็จะสามารถก้าวผ่านความกลัวไปได้ถูกต้องจ้ะขอบคุณขอบคุณจ้ะตัวเองจนไม่ตื่นตระหนกมากจนเกินไปแล้วอ
สอบคาอีกจนได้พายุทำมึนหาฝนทั้งโทมลงมาฟ้าร้องคำรามลำแสงสาดเป็นสายฟ้าเธอตื่นกลัวเลวร้ายจนเกินต้านทานกลัวมาน้อยหาที่หลบเร็วยืนอยู่อย่างนั้นระวังฟ้าผ่าพ่อมาไปหาที่หลบอย่ายืนอยู่ตรงนั้นแต่ข้ากลัวเจ้าเคยรู้จักกับความกลัวเจ้าเป็นเพื่อนกับมันมองให้เห็นมันแล้วพาใจเจ้าไปให้ถึงที่ปลอดภัยเผชิญจงกล้าเผชิญลูกเอ๋ยมองไปเจ้าเห็นอะไรเจ้าคิดยังไงความเป็นไปที่เห็นจงอย่ากลัวจงอย่ากลัวที่จะกล้าจงเรียนรู้จงเรียนรู้ที่จะกลัวที่จะกลัวและความกล้าจะก่อตัวมีความกลัวเป็นสหายเนิ่นนานเท่าไรไม่รู้อดทนและจงฝึกฝนอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้จนได้พบฟ้ากระจ่างก่อกวนอ่อนไหวสงบได้โดยเข้าใจจงกล้าที่จะกลัวความกลัวเป็นมิตรสหายผ่านมาแล้วให้ผ่านไปไม่กลัวนั่นละเยี่ยมมากเจ้าทำได้อีกครั้งข้าข้ามผ่านความกลัวได้จริงๆแม้จะต้องกลัวอีกกี่ครั้งแต่ข้าจะจัดการมันได้แค่เห็นมันแล้วก็ค่อยๆจัดการไปเพียงแค่นี้ข้าก็รอดมาถึงที่ปลอดภัยและใจข้าก็มาถึงที่ที่ปลอดภัยเช่นกันเป็นมาอาชาอย่างข้านี่แหละรูปทรงสง่าเสียจริงจะวิ่งกระโดดแบกหามทำงานเรี่ยวแรงพลังไม่แพ้ใครที่มองว่ามีพลังกำลังไม่เกรงกลัวอะไรแต่มาอาชาอย่างข้าก็มีทุกใจหวั่นไหวตื่นกลัวที่พยศเกรียวโกรธดูน่ากลัวร้ายกาจใจมันเต้นรัวตื่นกลัวทุกสิ่งรอบกายตะโกนร้องดิ้นดีดหวาดผวาอย่าเข้ามากว่าจะหลุดจะพ้นต้องอดทนฝึกใจให้กล้าเผชิญกับความตื่นกลัวเป็นมาอาชาอย่างข้านี่แหละรูปทรงสง่าเสียจริงจะวิ่งกระโดดแบกหามทำงานเรี่ยวแรงพลังไม่แพ้ใครก็มีอ่อนแอพ่ายแพ้กันได้เป็นเรื่องธรรมดาฝึกฝนจนใจเข้มแข็งไม่นานก็จะได้เห็นให้สมควรที่เป็นมาอาชาที่พยศเกรียวโกรธดูน่ากลัวร้ายกาจใจมันเต้นรัวตื่นกลัวทุกสิ่งรอบกายตะโกนร้องดิ้นดีดหวาดผวาอย่าเข้ามากว่าจะหลุดจะพ้นต้องอดทนฝึกใจให้กล้าเผชิญกับความตื่นกลัวเป็นมาอาชาอย่างข้านี่แหละรูปทรงสง่าเสียจริงจะวิ่งกระโดดแบกหามทำงานเรี่ยวแรงพลังไม่แพ้ใครก็มีอ่อนแอพ่ายแพ้กันได้เป็นเรื่องธรรมดาฝึกฝนจนใจเข้มแข็งไม่นานก็จะได้เห็นให้สมควรที่เป็นมาอาชาThis
is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.